การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้ทะลึ่งแต่ว่าฉันยังจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันยังคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านและยังคงมีน้ำตาขังตัวเองอยู่กับภาพในใจที่ไม่เคยจะคืนย้อนมาในค่ำคืนพวกเราจนภาวนาให้เธอกลับมาตรงนี้กลับมาเพื่อรักกันคือสิ่งเดียวที่ฉันมีที่ทำให้ทุกวินาทียังคงมีความหมายฉันรอเธอทุกเวลาต่อให้ฟ้าและดินสลายฉันจะยังหวังต่อไปต่อให้เสียงหัวใจอ่อนล้าเพราะมีเธอคนเดียวที่อยู่ในดวงใจนานแค่ไหนจะรอเธอมาแม้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับฉันเดี๋ยวฉันไปส่งค่ะมีหวังไม่ถึงบ้านแน่แน่ทำไมจะไม่ถึงล่ะแค่คิดจะเอาไปทำผัวอะไรขึ้นทำไมคุณทศมีศัตรูทั้งผีทั้งคนเจ้าต้องให้ข้าช่วยมิเช่นนั้นเจ้าอย่าหวังว่าจะเอาชนะนางปรางทิพย์มนทาทองได้ปรางทิพย์มนทาทองมันเป็นใครกันแน่เจ้าไม่ต้องพูดสิ่งใดแล้วท่านสุบรรณเหราจะเป็นผู้ตัดสินความผิดของเขาเองไม่นะพี่เทศพี่เทศเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอย่าทำเช่นนี้กับพี่เทศเลยนะเจ้าคะท่านพ่อท่านแม่ได้โปรดช่วยพี่เทศด้วยเถิดอย่าทำเช่นนี้กับพี่เทศเลยพี่เทศหนีไปหนีไปจากที่นี่ไม่พ้นหนีไปข้ามิเป็นไรดอกแม่หญิงหากจะตายข้าก็ขอตายเพื่อพิสูจน์ความรักแท้จริงของเราหากเจ้ามีจิตใจที่มั่นคงเจ้าจงเชื่อมั่นและอย่าได้หวาดกลัวต่อสิ่งใดท่านสุบรรณเหราทำทุกอย่างด้วยเหตุและผลเจ้าจงเชื่อเหมือนดังที่ชาวเราทุกคนในเมืองลับแลเชื่อข้าเชื่อว่าความจริงใจที่ข้ามีจะต้องข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ถ้าเจ้ามีความรักที่บริสุทธิ์แท้จริงแม้แต่ไฟอาคมก็จะทำอะไรเจ้าไม่ได้ลูกทิพย์ถ้าต้องตายเราจะตายด้วยกันเ
นไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจธรรมดาเป็นถึงลูกสาวเจ้าเมืองลับแลมีหน้าฉันถึงกำจัดมันไม่ได้สักทีแต่ถ้าหากเราร่วมมือกันแล้วข้ามั่นใจว่าเราจะต้องกำจัดมันได้แน่ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงกันบ้างฉันน่ะเป็นห่วงเด็กๆจริงๆเลยค่ะคุณตาลโอ้ยคุณมาร์ทคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะแม่เจ้าคิตตี้เขาก็โทรมาบอกแล้วว่าหนูเนียน่ะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะใช่ถ้าผมรู้ก่อนว่าคุณมาร์ทกับคุณมารีจะมาเนี่ยผมคงให้แวะไปหาหนูเนียที่โรงพยาบาลในตัวเมืองแล้วล่ะใช่พอดีคุณแม่รู้สึกไม่ดีนะคะกลัวว่าหลานจะมีอันตรายก็เลยรีบมากันเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ต้องมารบกวนโดยไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าเป็นคนกันเองพวกเราสิอีกสิคะต้องขอโทษที่เราดูแลหนูเนียไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน่ะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่เป็นคนผิดหรอกค่ะแต่เป็นชะตากรรมที่เขาต้องเผชิญเป็นยังไงบ้างลูกมีบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพอแม่กับยายมาถึงแล้วรู้ข่าวว่าหนูอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะแม่กับยายแทบจะเป็นลมเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ดูสิเนี่ยยังแข็งแรงสบายดีเลยค่ะแล้วนี่แจ้งตำรวจกันหรือยังลูกตำรวจเนี่ยมาสอบปากคำไว้แล้วครับเหลือก็แค่รอให้ตำรวจจับมือปืนว่าใครเป็นคนบงการเรื่องนี้ครับโอ้ยเจอขนาดนี้นี่ต่อไปเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วล่ะจริงด้วยเนี่ยต่อไปเนี้ยแกห้ามไปไหนมาไหนคนเดียวเด็ดขาดเลยนะหรือว่ากลับไปอยู่บ้านสักพักก่อนดีไหมลูกเพื่อความปลอดภัยเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องทำค่ะไหนจะเรื่องพวกชาวบ้านอีกท่านเนี่ยหนีไปตอนนี้นะแล้วพวกชาวบ้านล่ะคะ เอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเอาเป็นว่าให้หนูเนียเข้าบ้านก่อนดีไหมคะมาเหนื่อยๆดูสิเสื้อผ้าก็ดูไม่ได้เลยปีปอนดูไม่ได้เลยค่ะไปบ้านเดี๋ยวพ่อไปเตรียมอาหารให้อาบน้ำค่ะมาเร็วๆเราไปก่อนแม่คุณยายคะเนียมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะที่หนูรอดมาได้ก็เป็นเพราะว่าใบไม้ทองคำที่คุณยายให้ไว้อะค่ะแต่ว่าหนูสงสัยอยู่อย่างนึงอะค่ะว่าทำไมมันถึงการกระสุนได้เพราะถึงแม้ว่าถ้ามันทำมาจากทองคำมันก็ต้องทิ้งรอยกระสุนไว้ที่ตัวหนูบ้างค่ะเพราะว่าหนูจำได้ชัดเลยนะคะว่ามือปืนอะมันจ่อยิงที่ตัวหนูเต็มๆเลยค่ะใบไม้ทองคำนี้มีพลังพุทธคุณที่สามารถช่วยคุ้มครองคนดีให้รอดปลอดภัยได้จ้ะอ๋อที่หนูโดนยิงที่กลางหลังแล้วไม่เป็นอะไรเลยก็คงเป็นเพราะว่าพลังของใบไม้ทองคำนี่ใช่ไหมคะอะไรนะหนูถูกยิงที่หลังเหรอลูกใช่ค่ะโดนยิงที่กลางหลังนี่เลยค่ะตอนแรกนะหนูคิดว่าหนูจะตายซะแล้วอะค่ะคุณยายนี่แบบนี้ค่ะแล้วรอยเลือดที่เลือดนี่มาจากไหนน่าจะเป็นเลือดของหนูเองอะค่ะคุณยายเพราะหนูจำได้ชัดเลยนะคะว่าหนูโดนยิงที่กลางหลังเต็มๆเลยอะค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะถ้าหากยิงไม่เข้าก็ต้องไม่มีเลือดแต่นี่เดี๋ยวตอนที่หนูโดนยิงน่ะมีใครอยู่กับหนูอีกบ้างไหมลูกคุณโทษค่ะคุณทศเขามาช่วยหนูไว้อะค่ะคุณยายคุณทศเป็นใครตาย
พระเจ้ามีความรักที่บริสุทธิ์แท้จริงแม้แต่ไฟอาคมก็จะทำอะไรเจ้าไม่ได้เป็นสร้อยวันแต่งงานที่แม่ได้มาจากท่านยายมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องตกเป็นของเจ้าท่านแม่รักยังคงอยู่ตรงนั้นในใจและไม่มีสิ่งใดลบมันฉันBye.